็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะครับ2ปีระบบผนังกระจกวินเซอร์ไวนิลเคอร์เทนวอลครับฟาซาดหรือหน้ากากอาคารนะครับสวัสดีค่ะWhat's up Plus Brighty นะคะพบกับแพนๆจาก Brand Management and CSR Office เช่นเคยค่ะพบกับ What's up Plus Brighty แบบนี้แน่นอนว่ามีอะไรดีอะไรเด็ดจาก SCGC มาฝากอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานสถาปนิก Architect Expo 2022งานสถาปนิกเป็นงานที่รวบรวมที่สุดของงานออกแบบสินค้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาคารและวัสดุก่อสร้างมารวมไว้ที่นี่สำหรับชิงโกไลท์และวินเซอร์ร่วมจัดแสดงสินค้าในบูธ SCG ซึ่งในปีนี้มาด้วยคอนเซ็ปต์ SCG for Smart Living Smart Cityและข่าวล่ามาไวนะคะวันนี้ทั้งวินเซอร์และชิงโกไลอีกหนึ่งธุรกิจของ SCGC ที่เป็น End Consumer Products นะคะได้มาจัดแสดงสินค้านวัตกรรมที่นี่ที่แรกอีกด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเราอยู่กันกับพี่ชอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะชาว SCGC ของเรานะคะจะได้อัปเดตสินค้านวัตกรรมอะไรบ้างคะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่างานแสดงโชว์ของทางวินเซอร์และชิงโกไลท์ในปีนี้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะครับ2ปี2ปีใช่ครับ2ปีครับสินค้าที่กลับมาในรอบ2ปีนี้มีอะไรบ้างคะพี่ชอนครับจุ๊ๆๆนะครับคนจริงไม่พูดเยอะเดี๋ยวผมพาไปชมสินค้าในบูธวินเซอร์เลยนะครับผมคนจริงตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าของบูธวินเซอร์รายการแรกของเรานะครับก็คือตัวระบบผนังกระจกวินเซอร์ไวนิลเคอร์เทนวอลครับวินเซอร์เคอร์เทนวอลมีดียังไงคะพี่ชอนข้อดีของมันก็คือ1ดีไซน์แนวโมเดิร์นนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารและสำนักงานที่ต้องการความโอ่งโถงเป็นพิเศษครับผม2ช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดีนะครับและ3ครับการป้องกันเสียงรบกวนภายนอกครับได้ดีกว่าตัวอลูมิเนียมทั่วไปถึง 40% ด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีประตูหน้าต่างสีใหม่ที่ให้ความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับบาลคอนี่ดาวสเปาระบบมุ้งไวนิลวินเซอร์นะครับรุ่นเพ็ทเฟรนลี่ครับป้องกันรอยขีดข่วนจากน้องหมาน้องแมวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผ้ามุ้งเนี่ยมันจะทนต่อแรงขีดข่วนของสัตว์เลี้ยงได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเยี่ยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพร้อมกับชิงโกไลท์เอ็กซ์เพิร์ทน้องจูเนียร์ครับสวัสดีครับชิงโกไลท์วันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างคะเยอะเลยครับพี่แพนชิงโกไลท์เนี่ยวันนี้ก็ผลมาเพียบเลยครับผมตื่นเต้นแล้วอยากชมแล้วไปชมกันเลยไปกันเลยไหมไปครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับพี่แพนก็ฟาซาดหรือหน้ากากอาคารนะครับเราร่วมกับสถาปนิกชื่อดังพี่จูนเซกิโน่นะครับและติดตั้งโดยบริษัทลุกเตกโดยคิดตั้งแต่ต้นจนจบใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าตามแนวคิด Waste Management ของ SCGC นะครับโดยดึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของแผ่นอะคริลิกชิงโกไลท์ฟาซาดเป็นได้มากกว่าแค่การป้องกันความร้อนแต่ยังเชื่อมโยงวิถีของการอยู่อาศัยสร้างความเป็นส่วนตัวได้อย่างมีเอกลักษณ์และมีดีไซน์ทั้งยังคำนึงถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าในการติดตั้งที่รวดเร็วมาที่ตัวถัดไปนะครับเป็นหลังคาคลิกสีทึบเฉดซีรีส์ของเรานะครับก็เป็นตัวใหม่ของชิงโกไลท์นั่นเองครับอย่างแรกคือการสะท้อนความร้อนนะครับคือเราทำได้ดีถึง 50% อย่างที่2คือเรื่องของการป้องกันความร้อนเราตัดได้ถึง10องศานะครับในส่วนอุณหภูมิก็ถือว่าเยอะมากเรื่องที่3การเพิ่มบรรยากาศให้กับตัวบ้านเป็นสีทึบแต่ไม่ได้ทึบจนเกินไปยังมีแสงสว่างให้ความโปร่งความโล่งกับตัวบ้านได้นะครับสุดท้ายคืออายุการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่า long lasting beautifulสามารถอยู่ได้ยาวนานทนแดดทนฝนได้ดีก็เป็นข้อดีของแผ่นอะคริลิกอยู่แล้วครับพี่แพนเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มสำหรับคุณสมบัติของเฉดซีรีส์หลังคาอะคริลิกสีทึบจากชิงโกไลท์ค่ะและที่ขาดไม่ได้คือแผ่นอะคริลิกชิงโกไลท์รุ่น Durable นะครับซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานราวกระจกทั้งราวระเบียงหรือราวบันไดภายในบ้านนะครับ
รวมไปถึงการใช้ร่วมกับบานประตูเลื่อนแขวนไวนิลของทางวินเซอร์นะครับที่เราเอามาโชว์ในงานนี้นั่นเองโดยที่แผ่นอะคริลิกชิงคลายรุ่น Durable นะครับสามารถทนรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นถึง2เท่านะครับเมื่อเทียบกับแผ่นอะคริลิกทั่วไปหมดปัญหาในเรื่องของการกังวลเรื่องรอยขีดข่วนนะครับทั้งยังทนแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจกเทมเปอร์ถึง5เท่ารวมไปถึงแผ่นอะคริลิกเนี่ยมีน้ำหนักที่เบากว่ากระจกถึงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานรวมไปถึงการติดตั้งนะครับเรายังมีบริการในการออกแบบรวมไปถึงการติดตั้งให้กับลูกค้านะครับครบจบในที่เดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นโซลูชันพรอไวเดอร์นะครับแบบครบวงจรอย่างที่เรียนไปนะคะว่านี่คืออีกหนึ่งธุรกิจของ SCGC ค่ะที่นำสินค้าและนวัตกรรมมาอัปเดตกันในวันนี้แต่อยากบอกว่าจริงๆแล้วทั้งวินเซอร์แล้วก็ชิงโกไลนะคะยังมีสินค้านวัตกรรมอื่นๆที่ไม่ได้นำมาโชว์ในงานอาสาอีกเพียบเลยค่ะสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมสินค้าของทางวินเซอร์และชิงโกไลได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ปิดจ็อบงานอาสาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับ What's Up Plus Pretty ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ